นี่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยสูตรนี้สีจะค้ำๆแบบสวัสดีครับผมครัวง่ายๆของเนยต้มโจ๊กนะครับวันนี้เราเจออีกแล้ววันนี้ต้องมีเมนูแซ่บๆมาฝากนะครับนั่นคือหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นนะครับวันนี้เป็นหมกในหม้อสำหรับคนที่ไม่มีใบตองนะครับแต่ถ้าใครใช้ฟอยล์ก็ได้นะครับเงื่อนไขเดียวกันแต่วันนี้เราใส่หม้อเลยครับง่ายๆเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าครับส่วนผสมนะครับแน่นอนก็เริ่มจากหมู3ชั้นนะครับหั่นเป็นชิ้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับจะได้สุกง่ายๆหน่อไม้ต้องใช้หน่อไม้สำเร็จรูปที่เขาต้มขายเลยนะครับแล้วก็เอามาต้มกับน้ำเดือดอีกประมาณ30นาทีนะครับใช้ซ่อมหรือว่าไม้จิ้มฟันนะครับขูดไว้ให้เป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็ยีๆนิดนึงนะครับใบแมงลักนะครับเด็ดไว้นะครับล้างเรียบร้อยนะครับเครื่องแกงก็จะมีพริกจินดานะครับตะไคร้ข่าหอมแดงนะครับข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้หุงเอาไปแช่น้ำให้เปื่อยนะครับเลยเอามาโขกนะครับอันนี้เป็นสำหรับโรยนะครับก็จะเป็นพริกจินดาหั่นแฉลบนะครับปรุงรสก็จะมีผงปรุงรสรสหมูนิดหน่อยนะครับน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลานะครับอันนี้เป็นน้ำยะนางคั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้นหอมโรยมีเท่านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มโขกเครื่องกันดีกว่าโจ๊กจะเริ่มจากการโขกข้าวเบื่อก่อนนะครับถ้าใครจะโขกแยกก็ได้นะครับแล้วมาผสมที่หลังสำหรับโจ๊กเนี่ยจะโขกอันนี้ให้แหลกละเอียดเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะเป็นเครื่องที่เหลือนะครับโอเคนะครับได้มาประมาณนี้เนื่องจากว่ามันจะทำให้เราโขกส่วนอื่นยากนะครับโจ๊กก็จะเอามันมาหลบไว้ก่อนนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเครื่องแกงส่วนที่เหลือนะครับข่าตะไคร้นะครับโขก2อย่างนี้ให้แหลกก่อนนะครับใครชอบแบบละเอียดก็โขกละเอียดได้เลยนะครับส่วนโจ๊กนี่จะหยาบนิดนึงให้มันเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็จะเป็นพริกนะครับหอมโจ๊กจะโขกอันดับสุดท้ายเพราะโจ๊กจะโขกหอมแค่พอหยาบหยาบเท่านั้นนะครับได้แล้วนะครับก็หอมโจ๊กใช้หัวใหญ่นะครับถ้าใครใช้หัวเล็กก็เพิ่มมาตาส่วนเอานะครับวันนี้โชคดีได้หอมมาหัวใหญ่มากๆเป็นหอมไทยเราธรรมดานี่นะครับไม่ใช่หอมแขกนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆเอาข้าวเบื่อไปผสมในกระมังก็ได้นะครับแต่ส่วนโจโจ้ก็จะโขกๆคุกๆไปในครกแบบนี้เลยนะครับถ้าครกเราใหญ่สามารถเอาหน่อไม้มาใส่โขกไปด้วยได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ครกเราเล็กก็เดี๋ยวไปผสมกันด้านนอกเอาเพราะว่าเราโขกเครื่องแหลกแล้วนะครับนี่นะครับได้แล้วเครื่องแบบนี้นะครับหลังจากได้เครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเครื่องลงมาก่อนเลยโจ๊กจะเครื่องมาคลุกกับหมู3ชั้นก่อนนะครับให้มันเข้าถึงเนื้อใครจะห่อใบตองก็ได้นะครับเมนูนี้อันนี้ทำสำหรับคนที่ไม่มีใบตองนะครับบางทีการอยู่กรุงเทพนี่ใบตองเป็นสิ่งที่หายากนะครับเราก็ตามด้วยหมู3ชั้นนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เครื่องนี่นะครับพอเราได้แบบนี้มานะครับก็จะเป็นน้ำยะนางนะครับแล้วก็หน่อไม้นะครับที่เราต้มแล้วก็ขีดเป็นเส้นๆไว้วันนี้ทำหม้อใหญ่เลยเพราะว่าพอดีตอนจะทำเมนูนี้นะครับข้าวเหนียวที่บ้านหมดเลยไปยืมข้าวเหนียวเพื่อนบ้านมาทำข้าวเบื่อก็เลยจะทำเมนูนี้ไปแบ่งเขาด้วยนะครับสักถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเราปรุงรสกันสักนิดนะครับก็เริ่มจากน้ำปลานะครับอัตราส่วนต่างๆเช่นเคยต้องเห็นให้ที่ใต้คลิปนะครับน้ำปลานะครับ
แล้วก็ผงปรุงรสหมูอันนี้ตามชอบนะครับใครจะใส่ผงชูรสก็ได้นะครับไม่ผิดแล้วแต่รสชาติที่เราต้องการนะครับเพราะว่าจุกใส่น้ำปลาไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นจุกจะใส่เครื่องปรุงอื่นค่อนข้างน้อยนะครับเพราะน้ำปลาเนี่ยจุกใช้น้ำปลาขวดสำเร็จรูปฉะนั้นมันจะปรุงรสมาแล้วมีรสกลมกล่อมมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดเล็กน้อยนะครับสูตรส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใส่นะครับใบมะกรูดแต่จุกชอบกลิ่นของมันจุกก็จะใส่ลงไปนะครับใบแมงลักแมงลักเนี่ยเราใส่ไปสักครึ่งนึงก่อนเก็บไว้อีกครึ่งนึงเอาไว้โรยพร้อมพริกใบมะกรูดส่วนที่เหลือแล้วก็ต้นหอมนะครับโรยช่วงหลังจากที่สมทุกอย่างเราหมกจนสุกแล้วนะครับมันจะให้กลิ่นหอมและสีสันที่น่าทานอีกทีนึงนี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้พร้อมสำหรับการจะลงหม้อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เตาเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาใส่หม้อแล้วก็ตั้งขึ้นไฟนะครับไฟอ่อนๆไปทางกลางนะครับปิดฝาให้ดีแล้วรอพบความอร่อยครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนสุกนะครับพอเริ่มเดือดสักพักนะครับหมูเริ่มสุกเนี่ยจุกก็จะคนนะครับคนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอเริ่มงวดเนี่ยมันจะไหม้ติดก้นหม้อนะครับฉะนั้นเราต้องมาคนเรื่อยๆถ้าหมูสุกแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้สำหรับจุกก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ใบมังลักต้นหอมแล้วก็พริกอีกนะครับตามลงไปโรยใบมะกรูดส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องว่าจกนะจกชอบส่วนนี้แล้วก็พริกใบแมงลักนะครับส่วนที่เหลือใบแมงลักเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นนะครับมันจะเฉาต้องระวังดีๆนะครับพยายามซื้อวันต่อวันนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับคราวนี้ก็คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งไว้จนกว่าจะสลดสักคู่นึงนะครับนี่นะครับคนๆนวลๆเลยนะครับปิดฝาสักแป๊บนึงครับนี่นะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยสูตรนี้สีจะค้ำๆแบบนี้นะครับเพราะว่าใส่น้ำยะนางที่คั้นแบบข้นๆนะครับใช้ใบค่อนข้างแก่แล้วก็น้ำปลาสีข้นนะครับถ้าใครอยากได้สีสันสดๆนะครับก็ไม่ต้องใส่ของพวกนี้เยอะหรือไม่ก็เลือกน้ำยะนางที่ออกเขียวๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตักใส่จานแล้วลองมาชิมกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นนะครับข้นๆนัวๆแบบนี้นะครับจุกใส่ทั้งน้ำปลาแล้วก็ใบน้ำใบยะนางฉะนั้นสีมันจะแบบว่านัวๆนิดนึงนะครับเผ็ดด้วยนะใส่พริกค่อนข้างเยอะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้จานนัวน้ำปลาเยอะทีนึงเพราะว่าจกใส่น้ำปลาค่อนข้างเยอะจ้ำกับข้าวเหนียวเด็ดมากนะครับส่วนผสมอัตราส่วนเช่นเคยนะครับจกเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับลองเอาไปทำดูสำหรับคนที่ไม่มีใบตองนะครับวิธีนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับหรือถ้าใครมีฟอยล์ก็สามารถเอาฟอยล์มาห่อได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้จกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้จะต้องไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย